ต้งทูพีตกใจนาทีโดนสาวลูกเป้ากลางเวทีเผยเข้าใจคนเมาแต่ไม่ควรทำหลังมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งแชร์คลิปการแสดงคอนเสิร์ตของแรปเปอร์ชื่อดังต้งพิทวัฒน์พฤกษกิจหรือต้งทูพีระบุแคปชั่นโหมันไม่ควรไหมไม่ว่ากับใครอะไม่ว่าจะเพศอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องมาโดนแบบนี้โดยเผยให้เห็นวินาทีที่สาวปริศนาใช้มือเอื้อมไปจับบริเวณเป้ากางเกงของนักร้องหนุ่มขณะกำลังยืนร้องเพลงบนเวทีทำเจ้าตัวถึงกับสะดุ้งก่อนปัดมือของหญิงสาวคนดังกล่าวออกล่าสุดได้เจอหนุ่มโต้งในงาน Calippo Star Wars Collection ที่ชั้น G3 ย่านมิดทาวน์วันก่อนเลยสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยโต้งกล่าวว่าจริงๆผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าผมลูบกลับเขาต้องไม่ว่าผมด้วยหัวเราะคือผมก็ตกใจก็แซวเขาไปในคอนเสิร์ตว่าคุณอย่าทำแบบนี้กับผมนะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ผมโสดนะครับผมไม่ใช่คนก่อนแล้วนะผมก็แซวตลกๆจริงๆเราอยู่ในคอนเสิร์ตเราเจอคนดื่มแอลกอฮอล์มาตลอดเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจับแบบนั้นไม่ปกติแต่เจออะไรที่ดึงแขนแม้กระทั่งหาเรื่องมีเรื่องมันก็ต้องระมัดระวังจริงๆก็อันตรายครับหลายๆอย่างต้องมีการตักเตือนไหมผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาถ้ามาเที่ยวด้วยกันต้องดูแลกันและกันเพราะคนเมาก็คือคนเมามาเที่ยวด้วยกันก็ต้องดูคนข้างๆให้ดีในฐานะที่เป็นศิลปินแฟนๆก็เป็นห่วงเราอยากจะบอกอะไรไหมจริงๆก็ต้องขอบคุณครับสมมุติว่าเปลี่ยนจากมือเป็นอาวุธหรืออะไรมันอันตรายจริงๆขอบคุณที่แฟนๆเป็นห่วงและเข้ามาปกป้องรู้สึกประทับใจมากก็นั่นแหละครับศิลปินเล่นคอนเสิร์ตในผับก็ต้องระวังให้มากขึ้นหลายคนก็บอกว่าเราแก้สถานการณ์ได้ดีสามารถคุมอารมณ์ได้ด้วยผมก็เล่นมุกแบบแบดโจ๊กของผมไปแซวกลับแบบตลกร้ายของผมยิ้มหวังว่าเขาจะไม่โกรธแต่ที่บอกว่าจะจับกลับคือพูดเล่นใช่ไหมพูดเล่นครับผมชอบเล่นมุกแล้วผมจะหน้าตายมากคนจะไม่ค่อยรู้ว่าผมเล่นมุกเท่าไหร่ที่ขันเงินก็บอกว่าต้องจำไว้นะมุกตลกหน้าตายเนี่ยเขาให้เล่นกับคนที่หน้าตาตลกเองเล่นมุกพวกนี้ไม่ได้แต่มันชอบอะครับยิ้มสุขภาพเป็นยังไงบ้างหลังเกิดอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้ดีขึ้นครับหลังจากเดินทางบ่อยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาผาดโผนพวกสเก็ตบอร์ดล่าสุดก็ไปสโนว์บอร์ดน่าจะสะสมตอนนี้ก็ดีขึ้นมากสงกรานต์เมษายนเดี๋ยวเจอกันได้ทั่วประเทศครับกลับมารับงานเต็มที่ยังเดินได้คล่องแคล่วปกติไหมต้องระวังอะไรบ้างคุณหมอก็สั่งห้ามครับแต่ผมบอกว่าบ้านผมต้องผ่อนคุณหมอก็เข้าใจหัวเราะสั่งห้ามโลดโผนโหตอนแรกคือเดินไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยครับเขาก็ห้ามนั่นแหละครับผมก็ใช้วิธีออกมาเดินให้ร่างกายชินผมก็รู้ร่างกายผมแต่ร่างกายของใครก็ต้องหาวิธีเข้าใจร่างกายตัวเองนิดหนึ่งต้องมีกายภาพอะไรอีกไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปกายภาพครับตอนนี้ก็ต้องใส่ที่ล็อกไว้ตลอดเวลาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว100%ครับอันนี้เราบอกเองใช่ต้องบอกร้อยไปก่อนเพราะร่างกายเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเราอดีตครูดวงเฮงถูกหวย6ล้านเตรียมเทราดยางซอยเข้าบ้านยกมือสาบานเลิกซื้อลอตเตอรี่อดีตครูดวงเฮงถูกหวย6ล้านเตรียมเทราดยางซอยเข้าบ้านยกมือสาบานเลิกซื้อลอตเตอรี่ตลอดชีวิตเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นส่วนอีกคนก็ถูก6ล้านวันที่1เมษายน66ผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธรรายงานว่าได้มีอดีตครูโรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรเมืองยโสธรซึ่งมีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
ถูกรางวัลที่หนึ่งจึงลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนเดินทางไปที่บ้านของอดีตครูคนดังกล่าวซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรทราบชื่อคือนายพิทักษ์ชัยจันทบาลอายุ63ปีโดยบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากร้านจำหน่ายลอตเตอรี่หน้าตลาดใหม่เขตเทศบาลเมืองยะโสธรตนจะซื้องวดละ10ใบส่วนเลขที่ซื้อหลักๆจะซื้อเลขบ้านที่บ้านหนองหมื่นฐานอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบ้านเก่าของตนส่วนลอตเตอรี่ใบที่ถูกนั้นเป็นลอตเตอรี่หมายเลข087907งวดวันที่1เมษายน66จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทสำหรับตนมีภรรยาคู่ทุกคู่ยากเป็นครูบ้านน้ำคำน้อยตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรปัจจุบันยังไม่เกษียณส่วนเงินที่ได้ตนจะราดยางถนนเข้าซอยบ้านและจะซื้อรถคันใหม่1คันจากนั้นก็จะทำบุญใหญ่ให้ผู้ล่วงลับหลังจากนี้ตนสาบานจะเลิกซื้อลอตเตอรี่อย่างเด็ดขาดเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่ายังมีชาวตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรถูกลอตเตอรี่อีกหนึ่งใบรับเงินรางวัล6ล้านบาทเช่นกันโดยทราบจากตำรวจสภ.เมืองยะโสธรว่าชาวบ้านคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเดินทางมาลงบันทึกประจำวันหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทนายอันงัดหลักฐานแฟนคลับโอนเงินให้ทนายตั้มช่วยคดีลุงพล 500,000 ทนายอันเปิดหลักฐานแฟนคลับต่างแดนโอนเงินให้ทนายตั้ม 500,000 บาทช่วยคดีลุงพลแต่กลับแถลงไม่ได้เงินสักบาทบุกร้องสภาทนายตรวจสอบพฤติกรรมเมื่อวันที่1เมษายน2566นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันได้นำหลักฐานซึ่งอ้างว่าเป็นสลิปที่แฟนคลับของลุงพลซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศได้โอนเงินมาช่วยเหลือเรื่องคดีลุงพลจำนวน 500,000 บาทเข้าบัญชีมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มหลังจากที่ทนายตั้มได้ออกมาแถลงกรณีที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงิน 300,000 บาทจากลูกความโดยอ้างว่าเป็นค่าเสี่ยงภัยแต่ในข้อความแถลงบางช่วงมีการพูดถึงคดีลุงพลหรือนายชัยพลวิภาว่าช่วงตลอด6เดือนที่ไปกกอกไม่มีงานเลยทำให้ครอบครัวลำบากนั้นแต่พอตนออกมาโพสต์โซเชียลเกี่ยวกับพฤติกรรมของทนายตั้มที่เรียกเงินค่าเสี่ยงภัยจากลูกความถึง 300,000 บาทก็มีแฟนคลับของลุงพลตัวย่อทีซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินมาให้ดูว่าได้มีการโอนเงินให้ทนายตั้ม 400,000 บาทและแฟนคลับที่แคนาดาย่อตัวเอ็นก็โอนเงินให้ทนายตั้มอีก 100,000 บาทรวมเป็น 500,000 บาทหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเรื่องว่าหากจะทำคดีลุงพลจะคิดเท่าไหร่ทนายตั้มจึงประเมินและส่งใบเสนอราคาไปว่า3ล้านบาทแฟนคลับที่อเมริกาและแคนาดาก็บอกว่า3ล้านบาทเยอะเกินไปจึงยอมลดให้เหลือ2ล้านบาทซึ่งทนายตั้มบอกกับแฟนคลับว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิทนายเพื่อประชาชนหลังจากนั้นแฟนคลับที่อเมริกาก็มีการเชิญชวนระดมทุนบรรดาแฟนคลับลุงพลให้ช่วยกันบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิของทนายตั้มซึ่งข้อมูลที่แฟนคลับของลุงพลให้มาตนก็ไม่ทราบว่าจะจริงมากน้อยขนาดไหนแต่หากทนายตั้มบริสุทธิ์ใจจริงก็ให้เอาสเตทเมนต์ธนาคารช่วงที่ทนายตั้มไปบ้านกกอก 6-7 เดือนออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนก็จะรู้ว่ามีการโอนเงินจริงหรือไม่ทนายอันกล่าวต่อว่าที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่เพราะมองว่าการกระทำของทนายตั้มสร้างความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพทนายความอย่างไรก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้นตนก็ได้ทำหนังสือไปร้องเรียนต่อนายกสภาทนายความที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของทนายตั้มว่าเข้าข่ายกระทำผิดมรรยาททนายความหรือไม่อย่างไรหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีพฤติกรรมที่ขัดต่อข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความพ.ศ. 2529ว่าด้วยการดำรงตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความก็ควรจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของสภาทนายความThank you.